สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะทางร้านมีกำไรสวยๆนะคะมาแนะนำให้ชมกันค่ะล็อตนี้ต้องบอกว่างานสวยมากค่ะลูกค้าค่ะเป็นงานสุโขทัยงานลงยานะคะขึ้นบล็อกขึ้นเรือนจากงานทองสุโขทัยแท้กันเลยค่ะงานลงยาที่ใช้ของเราเป็นงานลงยามือนะคะสังเกตได้ว่างานสวยงามละเอียดปราณีตจริงๆนะคะเราใช้ช่างทองแท้งานสุโขทัยทำเลยเพราะฉะนั้นการลงยาเนี่ยกล้าให้ดูกันทุกจุดเลยนี่นะคะสวยมากๆงานลงยาที่ใช้เราจะใช้กัน2สีค่ะสีแรกนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นงานลงยาแบบงานสุโขทัยแท้เลยนะคะวันนี้ค่ะดีไซน์นะคะเพิ่มมิติไปนะคะนอกจากการแกะขอบลายไทยแล้วค่ะตรงขั้นตรงนี้นะคะยังทำเป็นพ่นทรายด้วยงานพ่นทรายสวยละเอียดปราณีตจริงๆค่ะสำหรับตัวรอบวงให้ดูด้านในนะคะงานละเอียดมากๆอันนี้เราขึ้นบล็อกขึ้นเดือนจากงานทองสุโขทัยแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าได้งานที่สวยละเอียดปราณีตแน่นอนค่ะนี่นะคะตัวล็อกเปิดปิดค่ะลูกค้าขาจะอยู่ด้านนี้นะคะจะเป็นล็อกแบบซ่อนนะคะเพื่อให้ดูดีไซน์เนี่ยดูสวยงามเปิดง่ายๆค่ะกดแล้วก็อ้าออกได้เลยนะคะตัวล็อกแน่นหนามากๆนะคะเวลาสวมใส่ก็กดให้ดังแก๊ปแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบงานไทยๆหรือปกติเป็นคนชอบแต่งชุดไทยค่ะวงนี้งานสวยแล้วก็งานละเอียดมากๆนะคะอันนี้เราปิดนะคะเวลาสวมใส่ก็ง่ายมากๆค่ะลูกค้าขานี่แล้วก็ปิดล็อกเข้าไปขนาดจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะความกว้างของกำไรจะประมาณนี้ค่ะกำไรของเรามีไซส์นะคะลูกค้าขาสามารถสอบถามได้นะคะแจ้งขนาดข้อมือได้เลยนะคะอันนี้ของเราที่นำมารีวิวจะอยู่ที่7นิ้วค่ะแต่ว่าข้อมือแม่ค้าจะอยู่ที่ 6.5 นะคะก็แล้วแต่บางท่านชอบใส่กำไรหลวมบางท่านชอบใส่แน่นนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็ลายตรงนี้ค่ะจะเป็นลายแกะลายไทยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะสำหรับตัวเรือนค่ะลูกค้าขาเราใช้เป็นเรือนงานเศษทองนะคะสินค้าของเราเนี่ยใช้เป็นเรือนงานเศษทองทุกชิ้นค่ะให้สีที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ใช้ทนด้วยนะคะสินค้าร้านเรามีใบรับประกันให้นะคะกล้าดูแลกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าใส่ไปเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับวงนี้ค่ะก็จะเป็นงานไทยๆอีกวงนึงนะคะที่ทางร้านนะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าเราติดต่อโรงงานเองเลยเลือกแบบกันเองเลยสวยมากๆนะคะก็วัดใครลูกค้าท่านไหนที่สนใจค่ะลูกค้าขาสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าวันหลังมีสินค้าใหม่ๆสวยๆก็จะไม่ลืมนำมารีวิวให้ชมกันเห็นแบบสดๆแบบนี้นะคะจะได้ซื้อได้อย่างมั่นใจนะคะใช้งานได้อย่างสบายใจนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ